รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้เจอกับผมนะครับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับผมโอ้นี่ไม่รู้จะไปยังไงเลยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเลยเหรอแล้วแต่แล้วกันน่าจะเป็นคิดมากแล้วเป็นนอนที่ศาลาวัดก็คิดจะได้เนาะเออนะครับผมสวัสดีครับผมลากุ้งนะฮะเจอกันอีกแล้วครับกับรายการธรรมะนะครับที่มีเพลงเพราะๆฟังตลอดรายการเลยครับนี่คือฟังเพลงบรรเลงธรรมเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็มี1วันอาทิตย์อีก1วันด้วยนะครับทางช่อง GMM Channel แห่งนี้นะครับสามารถดูได้ง่ายๆเลยถ้าเป็นทีวีดิจิตอลนะครับดูไปที่ช่อง25ถ้าเป็นจานดาวเทียมดูไปที่ช่อง35นั่นเองนะครับดูกันได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้คนเราพระอาจารย์ทำไมสังเกตนะอากาศมันร้อนไงคนเราก็อารมณ์ร้อนขึ้นตามอากาศทะเลาะเบาะแว้งนี่เป็นเรื่องที่เจอกันได้ง่ายมากใจร้อนใจร้อนบางทีเรื่องเล็กน้อยเนี่ยโอ้โหบางทีเดี๋ยวนี้ข่าวก็เยอะฆ่ายกครัวห้องรับแขกห้องนอนอะไรไม่ยกนะยกครัวอย่างเดียวใช่ก็จะได้ครกได้สากได้หม้อได้ถ้วยได้ชามไปด้วยโอ้โหไม่ใช่อย่างนั้นวันนั้นไม่ต้องคนอื่นคนไกลอันนี้ขอพูดเลยแม่ผมเองแม่เลยเหรอครับผมขับรถไปด้วยกันผมก็ขับแม่นั่งนะปั๊บมีแท็กซี่จอดขวางอยู่กลางถนนเลยคนเยอะนะตลาดที่ตลาดคนนี่แน่นเลยแม่ผมนี่ยังไม่ฟังเหตุผลเลยพระอาจารย์เปิดประตูลงไปด่ายืนข้างที่นู่นด่าด่าด่าทำไมทำแบบนี้ทำไมนี่ผมมีคนที่มงเต็มเลยผมมีอายแบบคือเราก็พักกุ้งเราก็แบบเราก็อายอ่ะผมจะไม่อายอะไรรู้ไหมถ้าแท็กซี่มีคนด่าแท็กซี่เปล่าแท็กซี่เปล่าแม่ไม่ยืนด่าโอ้โหนั่งอายรถคุณพากุ้งก็เลยแก้แบบอายด้วยการไปฉี่ใส่ล้อรถแท็กซี่เออผมก็ไม่ใช่บีเวอร์อ๋ออย่าไปใจร้อนแล้วกันวันนี้มีหนึ่งเพลงครับที่ฝากมาใน Facebook แฟนเพจ Facebook ของเรานะครับ GMM Channel นั่นเองนะฮะอยากจะให้พระอาจารย์เนี่ยหาธรรมะในเพลงไหนนะครับลองฝากเข้ามาดูนะครับวันนี้เป็นหนึ่งบทเพลงนี้เลยครับแค่อยากเป็นตัวเองอยากเป็นตัวฉันคนเดิมอย่าเติมอะไรลงไปฉันเคยเหนื่อยใช้ชีวิตหนักมีรักก็อยากให้ผ่อนคลายอยากให้รักฉันแบบที่เป็นฉันจริงๆอย่าทำให้เป็นใครๆรักเธอมากรักเธอมากที่สุดแต่มันครับผมนะฮะเพลงนี้ดอกไม้ในแจกันนะครับผมของพี่ใหม่นะฮะนี่ใหม่เจริญปุระเจริญพรครับก็เป็นเพลงความรักอีกแล้วนะแล้วนึกภาพก่อนแล้วนึกภาพแจกันก่อนแจกันก็จะมีดอกไม้ครับบางทีก็ใส่บางทีดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้ดาวเรืองก็บอกว่าดอกไม้ก็เปรียบเสมือนพระสงฆ์นี่ยังเปรียบเสมือนดอกไม้เลยนะยังไงฮะบางทีเดี๋ยวพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายป่าก็เปรียบเป็นดอกบัวอย่างประมาณนี้ก็เปรียบดอกกุหลาบอะไรเงี้ยนี่ดอกกุหลาบเจริญพรโอ้โหทำไมเปล่าเขาไม่มีอะไรฮะ ถ้าดอกกุหลาบเท่านี้แจกันไม่เป็นตุ่มเลยแหละครับผม สมมติคนเราก็เหมือนดอกไม้ครับผมเดี๋ยวคุณพระก็เหมือนดอกไม้จันทร์อะไรเงี้ยดอกไม้จันทร์ดอกไม้จันทร์มันก็จะหอม ดอกไม้บางทีเนี่ยมันอาจจะสดๆอยู่แค่วัน2วัน3วันแต่ว่าก่อนที่มันจะเหี่ยวแห้งไปมันก็ยังทำอะไรให้คนได้ชื่นใจดูแล้วมันก็สดชื่นเข้าโรงพยาบาลเข้าอะไรเห็นดอกไม้สดชื่นเอาไปเยี่ยมไปเย็นกันแสดงความยินดีกันก็สดชื่นแล้วร้องเพลงมีคนเอาดอกไม้มาให้ก็สดชื่นก็สดชื่นมีกำลังใจแต่ที่คนใหม่ร้องเนี่ยก็เปรียบเป็นความรักที่แบบว่าเอ๊ะวันนี้เขาเอาดอกนี้ใส่เอ๊ะต่อไปเขาจะออกหรือเปล่าต่อไปจะเป็นฉันไหมนะเอ๊ะต่อไปหรือจะเป็นคนอื่นครับอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปจะไม่มั่นคงหรือเปล่าคงยากนะเมื่อกี้เราพูดถึงดอกไม้บางคนถึงวันเกิดรอของขวัญรออะไรไม่ต้องรอเลยถึงวันเกิดรอปั๊บถึงวันเกิดรอปั๊บไปที่กระจกเลยไปกระจกทำไมฮะเอาดอกไม้เอาของขวัญมาพูดกับตัวเองอาตมาก็แล้วกันยังไงสมปองโหนายแบบขยันนะทำงานทำอะไรทุ่มเทนะมุ่งมั่นเผยพงเผยแพร่นายก็ใช้ได้นะ
ชื่นชมชื่นชมอ่ะมอบดอกไม้นี่ให้เลยให้ตัวเองแล้วก็รับมาแต่ตอนทำกรุณาดูทิศทางให้ดีนิดนึงเพราะมีเพื่อนมาเนี่ยมีใครแอบอยู่นั้นหรือเปล่าจะหาว่าเราดีมีของขวัญมอบให้นะคืออย่าลืมให้กำลังใจตัวเองด้วยสำคัญอย่าลืมรักตัวเองด้วยอย่ารอให้แต่คนอื่นรักเราหรือจะเปลี่ยนแปลงจากเราเป็นคนอื่นไหมอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้สำคัญดังคำสอนที่ว่านัตถิอัตตสมังเปมังแปลว่าไม่มีความรักใดเสมอด้วยความรักตนเหมือนที่ได้พูดเมื่อสักครู่นี้อย่ารอให้คนอื่นมารักเราอย่ารอให้คนอื่นมาชื่นชมเราอย่ารอให้คนอื่นให้กำลังใจเราเรารักเราชื่นชมเราให้กำลังใจตัวเองด้วยเราจะได้มีกำลังใจในการทำสิ่งดีๆมอบความรักความดีให้กับคนอื่นต่อไปเจริญพรสาธุพระอาจารย์รักตัวเองไหมครับรักสิอุ๊ยเหมือนกันเลยอ่ะทำไมเขาก็รักตัวเองทำรายการมานานผมไปผูกพันกันแล้วกันนิดหน่อยก็พอไม่เจอหน้าหน่อยคิดถึง นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับนักร้องในรายการเราวันนี้รับประกันว่าพละกำลังนี่เหลือล้นเลย แผ่ซ่านถึงผู้ชมอย่างแน่นอนครับ เขาคือต๊อกซุปเปอร์กอน วันนี้เดี๋ยวได้ฟังเพลงเขาแน่นรับประกันว่าไม่ธรรมดาจริงผู้ชายคนนี้ร้องเพลงนี่ต้องบอกว่าเหมือนมนุษย์ต่างดาวลงมาร้องเลยนะครับผม ต้องติดตามเพราะวันนี้สุขสนานแน่นอนครับฟังเพลงบรรเลงธรรมสักครู่เดียวอยู่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมอาจารย์จะลุยไม่อยากไปห้ามอาจารย์จะลุยคุณท่านเขาก็มีแฟนเขาก็รักเหมือนเพชรเลยครับเพชรดีกรีครับผมจะเติมถ้อยคำสักกี่หมื่นคำให้เอาคนดีๆมารวมกันคงจะต้องคุยยกเรื่องราวสักร้อยพันเพื่อบอกว่าตัวเธอเป็นเช่นไรต้องบอกต้องอธิบายสักกี่หมื่นวันเพื่อรวมความเป็นจริงที่เป็นเธอใจที่งดงามและความดีของเธอเกินที่ใครๆจะเข้าใจจะเป็นจะตายก็ไม่สำคัญแค่ขอให้ฉันนั้นได้รักเธอเกิดใจมันยินยอมมันเลยอยากจะรักเธอไม่เห็นต้องพูดอะไรให้มันมากมายไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศเลอไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอให้รู้ว่ารักเธอแค่นั้นพอใครทดแทนสักกี่หมื่นคนให้แทนเธอคนเดียวไม่มีทางจะดีสักเท่าไรฉันไม่เอาสักอย่างเพื่อมีเพียงกับเธอทั้งหัวใจจะเป็นยังไงก็ไม่สำคัญแค่ขอให้ฉันได้รักเธอก็ใจมันยินยอมมันเลยอยากจะรักเธอไม่เห็นต้องพูดอะไรให้มันมากมายไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศเลอไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันรักเธอให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอให้ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอให้รู้ว่ารัก
ธอเท่านั้นพอไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอไม่ว่าวันอะไรมันคือเหตุผลฉันก็เป็นคนอยู่ตรงนี้ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงคงนี้ผมก็รักเธอทุกที่รักเธอเต็มใจไม่ว่าคุณนั้นเป็นใครจะเปลี่ยนไปขนาดในหัวใจของผมก็ยังหยุดที่คุณคุณคนนี้ยังแม้ยังไม่หมดความมันยังไม่หยุดจะร้องอีกเนื้อไม่พอครับเนื้อไม่พอเนื้อไม่หมดยังจะมีแรปต่ออีกต้องสไตล์เขาสไตล์เขาสมัยนี้ลดอย่างเดียวไม่ได้ครับผมต้องแถมครับต้องแถมด้วยชอบท่าเปิดตัวมากท่าอะไรครับเขาเรียกท่าอะไรฮะเขาเรียกท่าม้าหมุนครับผมเป็นโรบอทป่ะฮะเป็นเหมือนหุ่นยนต์ป่ะฮะอ๋อใช่ครับผมยังไงฮะยังไงฮะเปิดตอนเด็กโอ้โหดูครับอ๋อนี่โอ้ยตบมือก่อนตบมือโอ้ไม่ต้องเป็นเสียงเพลงฮะตบมือเนี่ยเขาจะรู้ครับอาจารย์ใช่ไหมตรงนี้มีกระจกอยู่นะตรงนี้มีกระจกเลยนะเนี่ยฮะไหนตรงนี้พูดเป็นเล่นนะโอ้นี่ดูนี่ไม่ธรรมดาฮะพูดเป็นเล่นหรอกสมัยต้องแต่ว่าไม่ต้องมีไหมฮะพูดเป็นเล่นไปได้ผมว่ามีนี่ไงนี่เออเนี่ยพูดเป็นเล่นไปได้ไหนพระลองดูสิมีนี่มันมีจริงมันไม่มีหรอกพูดไปเล่นนะมันมีเนี่ยมันมีไหนอยู่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมเปิดประตูหน่อยพอแล้วแข่งขึมแข่งขึมชอนเล่นตลอดเอ๊ะเนี่ยดูสิเนี่ยจะห้ามแต่เขาจะลุยก็อยากจะห้ามอาจารย์จะเอาก็อยากจะห้ามอาจารย์จะลุยก็อย่าไปห้ามอาจารย์จะลุยเดี๋ยวพี่ตั๊กอย่าบิ้วพระอย่าบิ้วพระอาจารย์เดี๋ยวยุ่งเลยนี่ก็มีเพลงตลอดทุกจังหวะเรียกคนก็มีเพลงเพลงนี้รู้สึกยังไงบ้างเพลงดีกว่าเพลงเพลงเราเพลงนี้ครับก็เป็นเพลงที่ผมเนี่ยเข้ากับผมแล้วร้องง่ายครับผมเรียกว่าฟังรอบเดียวก็จำได้เลยไม่เคยลืมใช่ครับผมเมื่อเรามีเพชรอยู่แล้วเนี่ยเราต้องรักษาเพชรของเราให้ดีเหมือนคุณพระเนี่ยเขาก็มีแฟนเขาก็รักเหมือนเพชรเลยครับเพชรดีกรีครับผมเพชรดีกรีทุกวันครับผมกินแล้วบำรุงขนแม่เมื่อกี้เป็นวงของวงมิสเตอร์ทีมครับผมนะฮะชื่อเพลงว่าไม่มีคำบรรยายครับไม่มีคำบรรยายนะครับแสดงว่าเป็นแผ่นผีนะครับผมไม่มีซับไม่มีซับอาจารย์ครับเพลงนี้นี่ยังไงฮะโอ้โหแน่นอนนะก็ไม่มีคำบรรยายก็จบแค่นั้นแหละฮะอ้าวมันก็ไม่มีครับเขาก็บอกแล้วมีเพชรแท้อยู่แล้วจะมีคนอื่นมาอะไรยังไงเขาก็รักคนนี้ไม่ต้องมาบรรยายหรอกว่าคนนี้ดียังไงครับอยู่ที่ว่าเขาเป็นที่รักของคนนี้ของคนนั้นของใครก็แล้วแต่ก็แล้วกันแล้วคนเราเมื่อรู้ว่าเราเป็นที่รักของคนอื่นแล้วนะรักษาความดีเราไว้อ้าวดังคำสอนที่ว่าอัตตานันเจปิยังชัญญารักไขยะนังสุรักขิตังแปลว่าถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักควรรักษาตนนั้นให้ดีเรารู้ว่าเรามีข้อดีอะไรเขารักเราเพราะอะไรความซื่อสัตย์ความขยันความอดทนความเอาใจใส่เราก็รักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ดีว่าจะเป็นคู่รักกันหรือคนทำงานโอ้เจ้านายรักเราที่เราขยันรับผิดชอบเป็นคนที่ใส่ใจงานเราก็รักษาสิ่งนั้นเอาไว้เราก็จะเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขรักษาความดีของเราเอาไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มคุณโยมเจริญพรสาธุพระอาจารย์ครับครับผมไม่มองแล้วอ๋อยังไม่คอ นี่คนกดเสียงนี่ใช้ได้เลยช่วงหน้าครับพี่ต๊อกสุภกรอยู่กับเรานะฮะอีกหนึ่งบทเพลงฟังเพลงมาเลยถามสักครู่เดียวจะสนิกชน Let's kick it โอ้ยเจอทุกครั้งต้องโอ้ยไม่น่าเชื่อนะฮะเป็นเพลงที่ฟังมีดนตรีก็แล้วร้องเปล่าก็แล้วยังไม่เข้าใจเลยนะครับเดี๋ยวให้เขาเล่าไปแล้วว่าเพลงนี้มันมายังไงครับก็มาจากจังหวัดฮิปโปเข้ามาปุ๊บปั๊บทุกที่ยิ่งโอ้ยโอ้ยเบบ
ที่นั้นทุกเวลาต้องโอรับมันไปช่วยรับมันไปได้ไหมเธอ24ชั่วโมงที่จะรักไม่มีหยุดมาเต็มมาตารักมากับช้างไม่กล้าจุดโดนไม่โดนไม่ต้องถามเดี๋ยวก็โดนเพราะเธอคนนี้แหละที่พร้อมเสียบใหม่แล้วตะโกนจะรักไม่มีสะดุดจะรักไม่มีวันหยุดหัวใจที่มอบให้เธอเพราะรักเธอมากที่สุดมอบให้เธอทุกครั้งถ้าเธอปากแอสลุ้นฉันจะรักเธอคนนี้ที่สุดโอ้ยเจอกี่ที่ก็โอ้ยเจอทุกที่อิงโอ้ยโอ้ยเบเบ้โอ้ยเจอทุกครั้งต้องโอ้ยเจอที่ไรต้องโอ้ยโอ้ยเลเด มืดสนิทจากที่มืดสนิททั้งหัวใจและร่างกายจากที่ปิดสนิททุกตรงทุกระบมเคร่งเครียดและคืนคมกับชีวิตที่เกิดขึ้นในโลกใบกลมก่อนได้พบกับเธอฉันรู้สึกสับสนพอได้พบกับเธอโลกก็หายหมองมนหัวใจที่อ่อนล้าเหมือนบินได้ในเครื่องยนต์มันคงถึงเวลาจะ break it down break it down โอ้ยเจอกี่ที่ก็โอ้ยเจอทุกที่ยิ่งโอ้ยโอ้ยเบเบ้โอ้ยเจอทุกครั้งต้องโอ้ยเจอที่ไรต้องโอ้ยโอ้ยเลเด้ทุกนาทีทุกเวลาต้องโอ้รับมันไปช่วยรับมันไปได้ไหมเธอ oh, คงจะถึงเวลา break it down break it down ทุกสิ่งสดใสเพราะว่าใจของเธอ Boy. เราพบกันทุกวันปาร์ตี้กันทั้งคืนหลุดพ้นความขมขื่นสุขสันต์ไม่รู้ลืมทะเลาะกันทั้งวันหัวเราะกันทั้งคืนไม่ต้องมากำกลืนมันมีแต่หัวใจจะโอ้ยเยอะขนาดนั้นมันโดนใจอะครับเพลงก็โอ้ยเจอกิ๊ดที่ก็โอ้ติดหูนะฮะนี่ฟังรอบแรกนี่ผมร้องได้แล้วโอ้ติดที่ก็โอ้ยเลเดอโอ้ยโอ้ยนี่สุดยอดเลยโอ้มันนี่คือไงฮะปวดท้องเพลงมันโดนโดนใจโดนใจเพลงนี้พี่ต้องเขียนเองหรือเปล่าเขียนเองครับผมเขียนเองนะฮะเขียนเองแล้วก็ตอนช่วงนั้นเนี่ยมีฮิปฮอปเข้ามาแล้วผมก็ชอบด้วยก็เลยมีความรู้สึกว่าฮุกให้เป็นร้องส่วนช่วงเล่าเรื่องเนี่ยให้เป็นกลอนเป็นแรปเป็นแรปเป็นแรปไม่น่าเชื่อนะฮะเป็นเพลงที่ฟังมีดนตรีก็แล้วร้องเปล่าก็แล้วยังไม่เข้าใจเลยนะครับผมล้อเล่นเข้าใจอธิบายไปแล้วไงเมื่อกี้รักเยอะแยะมากมายแล้วคุณยงเขาก็เล่าไปแล้วว่าเพลงนี้เป็นมายังไงครับก็มาจากจังหวัดฮิปโปเข้ามาปุ๊บปั๊บฮิปโปครับฮิปโปครับเมื่อกี้เห็นมีสับซะเยอะเลยฮิปโปดูสวยสันโอ้ยฮิปโปเป็นดิสโก้หน่อยๆดิสโก้ด้วยครับผมสนุกสนานเนาะเพลงคุณต้องเป็นคนสนุกสนานเพลงก็ได้ออกมาสนุกสนานแต่ก็ไม่ลืมที่จะมีความรักอะไรมาตลอดเลยครับผมเพลงนี้เขียนนานไหมพี่ต้องฮะเพลงนี้เนี่ยพอเห็นปุ๊บนึกได้เลยโอ้โหเห็นใครฮะไปเห็นใครฮะตอนนั้นเห็นแฟนอ๋อเห็นแฟนเห็นแฟนแล้วเดินเขาใส่ชุดนี้โอ้โหมีความรู้สึกว่าโอ้ย
ก็เลยอัดไว้ในโทรศัพท์อ๋ออัดไว้โทรศัพท์ทำเลยโอ้ยโอ้ยเจอแล้วก็เสียงที่ขึ้นตอนอินโทรน่ะก็คือเสียงจากโทรศัพท์เลยโอ้ยเจอกี่ทีก็โอ้ยเป็นเรฟเฟรนซ์แล้วก็เอามาใช้งานได้ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะโอ้เหมือนคุณพลาดเลยไปเจอผู้หญิงคนนี้ก็ร้องโอ้ยเหมือนกันอ๋อโอ้ยเพลงโอ้ยไปมองเขาไปมองเขามองเขาปั๊บตอนนั้นแหละพอส่องสายตาปุ๊บผัวเข้ามาอ้าวเขาดิโอ้ยโดนเลยต้องการอยู่ใช่ไหมถูกต้องเลยประโยชน์เต็มที่เลยหน้าหนาวนี่บางทีขออนุญาตไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่คนไปเยอะๆแล้วกันที่ไหนโอ้บางทีแย่งตรงแย่งเต็นท์ไม่เอาไม่เอ่ยที่มันจะเสียบรรยากาศที่ท่องเที่ยวเขาเออมีคำว่าภูข้างหน้ามีเบิร์กข้างหลังแล้วกันอ๋อภูแค่นี้พอไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกแล้วยังไงครับก็จะเป็นก็เลิกอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ใกล้บ้านด้วยก็ไปแย่งที่กลางเต็นท์อะไรเงี้ยแล้วก็ยิงกันตายโอ้โหติดคุกติดตารางเลยยิงกันเลยฮะตายเลยแล้วก็ติดคุกติดตารางเลยคือใจเย็นๆไม่ต้องโอ๊ยโอ๊ยอะไรแบบเมื่อกี้นั่งฟังอยู่ก็แม่ขออนุญาตอ่านข่าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยมีคนอีกละไปขอคืนดีอีกละแฟนเก่าอะไรเงี้ยไม่ยอมคืนดีเป็นไงบ้างมีดจ้วงแทงที่คอเลยโอ้โหมีดจ้วงแทงคอเขาไม่ยอมคืนดีแทงเขาเลยแทงเลยครับแต่นี่ผมเพิ่งอ่านเมื่อวานเหมือนกันก็เป็นเนี่ยแหละหึงหวงกันนี่แหละก็แฟนผู้หญิงไงแล้วผู้ชายไปขอคืนดีปรากฏว่าไม่ยอมปุ๊บแทงหัวแต่ไม่ตายเป็นไปไม่ได้หรอกแทงหัวไม่ตายได้ยังไงออกก้อยปวดหน้าแทงนี่แทงด้วยปากแทงด้วยปากแทงด้วยปากอ่ะเข้าเพลงนี้ดีกว่าครับพระอาจารย์ก็เพลงเขาบอกแล้วว่าโดนใจมีความสุขมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่เราเตือนไปบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเขาโดนใจเราโดนใจเขาก็มีความสุขกันไปแต่ถ้าเราโดนใจเขาไม่โดนใจเราหรือเราโดนใจเขาไม่โดนใจอะไรก็แล้วแต่อย่าไปฆ่าอย่าไปทำร้ายกันเลยคนอื่นยังมีอีกมากมายที่จะรักเราหรือโดนใจเราหรือเราก็โดนใจเขาด้วยนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเจอคนนี้ต้องเป็นของเราที่นี่ต้องเป็นที่ของเราของเราทั้งนั้นอย่างนี้เราจะมีแต่ความทุกข์ทุกคนทุกท่านดังคำสอนที่ว่าอนุปาทาวิมุตจันติแปลว่าผู้หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นคนเราจะหลุดพ้นได้ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางว่าไม่ใช่ของเราทุกวันหนึ่งมันก็ต้องจากไปไม่จากเป็นก็จากตายถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสถานที่เราก็ไปเที่ยวไปจับจองเราต้องกลับบ้านเหมือนกันก็ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นเป็นของเราหรอกแล้วจนทะเลาะเบาะแว้งจนฆ่ากันตายที่พวกติดตารางเสียชีวิตกันไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเราจะมีความสุขคุณโยมทุกคนทุกท่านเจริญพรสาธุนี่ยังอยู่วันนี้ต้องขอขอบคุณครับพี่ตั๊กซุปเปอร์ก้อนขอบคุณมากครับผมติดตามรายการเราได้นะครับฟังเพลงบรรเลงธรรมนะครับทางช่องนี้นะฮะ GMM Channel นั่นเองนะครับถ้าเป็นดิจิตอลนะฮะดูเลยครับช่อง25ถ้าเป็นทีวีจานดาวเทียมนะครับก็ช่อง35เจอกันได้แบบนี้เลยนะครับทุกวันนะฮะ9โมงครับจันทร์ถึงศุกร์แล้วแถมวันอาทิตย์อีก1วันด้วยนะครับแน่นอนสาระความรู้เพลงมาเพราะเพียบเลยทีเดียวนะฮะวันนี้เวลาหมดเวลานะครับพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่ครับฟังเพลงบรรเลงธรรมสวัสดีครับทำดีแล้วได้ดีทำดีแล้วได้ดีพุทธศาสนิกชน Let's kick it